Wolverine Business Forum Level Up Your Potential ปลุกพลังให้ความสำเร็จของคุณได้ณบัดนี้บริษัทของเราเนี่ยโยงใยและผูกพันกันด้วยความรักเราจะทำให้นักธุรกิจที่ขยายงานทุกช่องทางได้รับความสะดวกสบายและทันสมัยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะคนที่จะไปรอดเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่จะเป็นคนที่ปรับตัวเป็นปรับตัวได้และปรับตัวได้อย่างดีที่สุดและไม่ว่าท่านจะทำงานแบบไหนไม่ว่าท่านจะทำงานอย่างไรเราพร้อมจะสนับสนุนเราไม่เคยขอให้ท่านเปลี่ยนวิธีการทำงานแต่เราอาจจะขอให้ท่านปรับวิธีการทำงานให้มันทันยุคทันสมัยคำว่า need หรือความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมาเป็นสิ่งแรกครับการขายของที่เราอยากขายเราคงมีหลายอย่างครับแต่การขายของที่คนอยากได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดแทนใจเขาให้เป็นอย่ากลัวที่จะลงมือทำครับทุกคนมีตลาดเป็นของตัวเองคนนี้ชอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขาก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเขาก็เจาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักไปถ้าสินค้าก็เหมือนราคาก็เหมือนช่องทางก็เหมือนจุดตัดนะครับคือการเป็นคนขายที่ถูกใจครับคือเราต้องไม่ทำตัวเป็นเชลสินค้ารอให้คนมาซื้อแต่เราต้องทำตัวเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าต้องทำให้คนอยากใช้สินค้าของเราใครมีวิกฤตมีไปวิกฤตมาเดี๋ยวก็ไปครับแต่เราต้องอยู่ปัญหาคือเพื่อนนะครับหลังจากที่ออกไปข้างนอกปัญหาคือเพื่อนเป็นเรื่องปกติยิ้มให้มันได้ตลอดเวลาอันที่2กลับมาดูจุดแข็งตัวเองแล้วก็ดูลูกค้าส่วนอันที่3ก็คือ small win ครับเมื่อทำอะไรเล็กๆได้ฉลองกับมันก็ดีนะครับเราฉลองมันเล็กๆนะว่าเราทำได้แล้วค่อยๆเดินไปทีละก้าวทีละก้าวผมเชื่อว่า3อย่างนี้จะทำให้เรามองปัญหาและวิธีการจัดการกับปัญหาเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแบบนี้สิ่งแรกที่พี่ภูจะต้องทำคือการยอมรับมันก่อนครับเพราะคำว่าการยอมรับของพี่ภูหมายถึงการยอมเรียนรู้การยอมเปลี่ยน mindset พี่จะมี mindset เสมอว่าสิ่งไหนที่ไม่มีใครทำได้เราต้องเป็นคนแรกที่ทำมันให้ได้ครับยุคนี้อย่าคุยนานอย่าคุยยืดมันจะทำให้รู้สึกไม่มันน่าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้หลักการ3อย่างคือช้าชัดชัวคำสัญญาของหมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงหมอจะรักและดูแลทุกท่านอย่างดีที่สุดตลอดไปค่ะ